الثالث من الاصول الثلاثة معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكان كان تيرجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. محمد لوقا عبد الله ابن عبد المطلب. لوقا عبد المطلب ابن هاشم. لوقا هاشم. هم من قريش. بوكاولاني قريش. قريش من العرب.

ท่านนบีอายุ40ปีนั้นคือชีวิตก่อนการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนะัะ3ะ20นบีและะหลังอาม,มาท 3, 20ท่านนบีใช้เวลาหลังจากการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตในการทำงานเผยแพร่ศาส,สนาทั้งหมด23ปี

ลยดมจสลับดในนส์สัลมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มยิวหรือคริสเตียนจำเป็นจะต้องเข้าสู่การรับฟังของท่านนบีสลัลลอละซัลลัมท่านนบีได้เผยแพร่ที่นครมักกะาอีมดและอพยพไปสู่นครมะดีนะน และท่านนบีก็ได้สิ้นชีวิตที่นครบดีนะและก็ถูกฝังอยู่ณที่บาดีนะฮาดะดีนอิสลามิ وللله الحمد كمل يعني لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا يبتدع لهم كل ح د ن يبتدع في د ي ن ل และศาสนาของพระองค์นั้นได้สมบูรณ์ด้วยกับการสิ้นชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัยสัลลัมและหลังจากนี้จะไม่มีการ نعم، ليس لنا الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للابتداع والله اعلم. ليس لنا الا ان نمشي ونعبد الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان نغير هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في المعاملات، في كل شيء نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم. ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนาบีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอิบาดะใดๆที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติตเอาไว้เราก็จะต้องปฏิบัติโดยที่เรานั้นไม่อธรรมในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมศาสนา